สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ผมก็มีหนังเบาสมองมาฝากท่านผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งครับมันก็ว่าด้วยเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่กำลังจะเสียกิจการอันเป็นที่รักของเขาไปด้วยปัญหาทางการเงินแต่แล้วโอกาสที่เขาจะสามารถรักษากิจการของเขาไว้ได้ก็มาถึงนั่นก็คือการแข่งดอดบอลครับกีฬาที่เขาแทบไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเบิกบอลสตูดิโอขอนำทุกคนไปรับชมดอดบอลอะทูอันเดอร์ด็อกสตอรี่ก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมขอคนละ1ไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับหนังก็เริ่มต้นที่โกลบอลยิมที่โด่งดังและประสบความสำเร็จที่สุดในเวลานี้โดยมีไวท์กูดแมนชายผู้ที่หยิ่งพยองเป็นเจ้าของครับมันก็ต่างกันสุดขั้วกับยิมแห่งนี้เอเวเลโจยิมที่ใกล้จะเจ๊งเข้าไปทุกขณะโดยมีชายคนนี้เป็นเจ้าของเขาก็คือปีเตอร์ลาเฟอร์พระเอกของเรานั่นเองพวกที่อยู่ในยิมแห่งนี้ก็มีแต่พวกขี้แพ้อย่างนายกุ้งแห้งโอเว่นพี่โลนคนทำความสะอาดยิมหรือลูกค้าประจำอย่างลุงแป้นกอร์ดอนและหนุ่มคนนี้จัสตินชายที่มีความฝันอยากจะเป็นเชียร์เขาก็มาที่ยิมแห่งนี้เพื่อฝึกฝนร่างกายเพราะเมื่อปีก่อนเขาได้ไปคัดตัวเข้าทีมเชียร์เลดเดอร์แล้วแต่มันก็เหลวเป๋วครับก็ตอนคัดตัวพี่แกดันไปยกอีเจอ้วนน้ำหนักตัวของเจ๊แกคงจะราวๆ2เท่าของจัสตินเป็นผลให้จัสตินพลาดท่าทำเจ๊อ้วนหล่นลงมาเอาตูดอันใหญ่เริ่มเทิมทับบดขยี้ใบหน้าของเขานี่คงเป็นเรื่องที่โคตรขายหน้าสำหรับเขามากเลยครับและยังมีชายที่ไม่เต็มตังอย่างสตีฟเขาคิดว่าตัวเองนั้นเป็นจอมโจรสลัดเขาก็ได้มาขอผัดผ่อนค่าสมาชิกกับพระเอกพร้อมบอกว่าเมื่อหาสมบัติเจอแล้วเขาจะแบ่งเงินให้อีตาพระเอกเนี่ยก็ใจดีนะครับยอมให้เพื่อนค้างจ่ายค่าสมาชิกไว้ก่อนเมื่อพระเอกเดินเข้ามาที่ห้องทำงานของเขาก็พบว่ามีหญิงสาวนางหนึ่งรอเขาอยู่ในห้องเธอก็คือแคทเธอรีนผมขอเรียกว่านางเอกแล้วกันนะครับเธอเป็นตัวแทนจากธนาคารที่จะมาจัดการเรื่องหนี้สินของพระเอกเธอบอกว่าพระเอกมีเวลาจ่ายหนี้เป็นจำนวน $50,000 ภายใน30 วันไม่งั้นธนาคารจะมายึดยิมของเขาและยังบอกอีกด้วยนะครับว่ามีคนมาขอซื้อยิมของเขาแล้วด้วยนั่นก็คืออีตาไวท์กูดแมนนั่นเองพระเอกเลยไปหาไวท์ที่โกลบอลยิมจากการสนทนาจึงได้รู้ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันสักเท่าไหร่เพราะพระเอกเคยฟันเทรนเนอร์สาวประจำยิมของไวท์ไปถึง3 คนและยังส่งดาวยั่วมาในงานวันเกิดของไวท์อีกด้วยแต่ดาวยั่วพวกนั้นมันก็เป็นผู้ชายนะครับพระเอกเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้ไวท์ซื้อยิมของเขาทว่าอีตาไวท์ผู้เย่อหยิ่งก็ไม่ได้สนใจคำพูดของพระเอกสักเท่าไหร่เขาบอกว่าเอเวเลสโจยิมของพระเอกคือความแปดเปื้อนของวงการสถานออกกำลังกายเขาอยากจะรื้อยิมของพระเอกมาทำเป็นลานจอดรถจากนั้นพระเอกจึงได้กลับไปยิมและก็บอกเพื่อนของเขาว่านี่มันคงจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของยิมเอเวเลสโจแล้วเพราะเขาคงหาเงินมาใช้นี่ไม่ทันแน่ๆพวกเพื่อนๆก็พยายามออกความคิดเห็นช่วยพระเอกหาเงินเพราะยิมนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเขานายกุ้งแห้งเลยเสนอความคิดว่าพวกเขาควรจะรับล้างรถในวันต่อมาพวกเขาก็เลยพากันเปิดล้างรถครับทว่าโชก็ไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเลยเพราะที่ฝั่งตรงข้ามมันก็มีสาวสวยสุดเซ็กซี่เพิ่งมาเปิดบริการล้างรถเหมือนกันคิดดูสิครับว่าลูกค้าจะไปล้างที่ร้านไหนมากกว่ากันมันก็เป็นอันว่าความคิดนี้นั้นไม่ค่อยเวิร์กนะครับในเย็นวันนั้นพวกพระเอกก็ได้พากันเก็บของเข้ามาในยิมพระเอกตัดพ้อกับเพื่อนๆอีกครั้งว่าเราต้องทำใจแล้วล่ะมองไม่เห็นหนทางที่จะได้เงิน50,000ภายใน30 วันเลยขณะที่พระเอกขอให้เพื่อนๆดื่มเพื่ออำลาเอเวเลโจเป็นครั้งสุดท้ายลุงแว่นที่กำลังอ่านนิตยสารอยู่นั้นเขาก็ได้เห็นประกาศนึงและก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยชวนพระเอกว่าไปเข้าร่วมการแข่งดอดบอลกันเถอะหากชนะในทัวร์นาเมนต์นี้จะได้รับเงินรางวัลตั้ง50,000เลยนะมันพอที่จะนำไปจ่ายหนี้ได้พอดีพระเอกเนี่ยก็พยายามแย้งนะครับว่านี่มันไม่ใช่ความคิดที่เวิร์กหรอกพอในที่นี้ไม่มีใครเล่นดอดบอลเป็นเลยแต่เมื่อเพื่อนๆปลุกเร้าเขามากๆพระเอกก็เลยยอมเอาด้วยครับตัดภาพไปที่อีตาไวท์กูสแมนเขากำลังหักห้ามใจไม่ให้ตัวเองกินโดนัทเพราะต้องการรักษาหุ่นถึงขั้นหักกัดโดนัทชิ้นนั้นสักคำหนึ่งเขาก็จะกดไฟฟ้าให้ช็อตตัวเองเลยขณะนั้นเองนางเอกก็เข้ามาหาเขาพอดีพร้อมกับแจ้งเรื่องเอกสารในการซื้อยืมเอเวเลสโจอีตาไวท์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่นางเอกพูดสักเท่าไหร่นะครับพี่แกนี่หน้าหม้อเอาแต่พูดจีบนางเอกพร้อมกับโชว์ห่อหมกฮวกที่พกมาตุงกางเกงให้เธอดูนางเอกเธอก็พยายามปฏิเสธนะครับว่าเธอเนี่ยไม่อยากจะเดทกับลูกค้าเป็นผลให้อีตาไวท์ต้องยอมปล่อยนางเอกกลับบ้านไปครับภาพตัดกลับไปที่พวกพระเอกอีกครั้งนึงเมื่อตกลงกันได้ว่าจะเข้าร่วมการแข่งดอดบอลแล้วพวกเขาก็เลยเริ่มศึกษากติกาของกีฬานี้ดอดบอลเนี่ยก็เล่นเป็นทีมละ6 คนครับและก็จะมีลูกบอลอยู่6 ลูกอยู่ในสนามการเล่นเนี่ยก็จะเป็น
็นการปาลูกบอลไปใส่ฝั่งตรงข้ามหากผู้เล่นคนไหนโดนลูกบอลปาใส่ก็ต้องออกจากสนามไปแต่หากว่ารับบอลของคนที่ปามาได้คนที่ปานั้นจะต้องเป็นฝ่ายออกจากสนามแทนครับแถมฝ่ายที่รับบอลได้จะได้ผู้เล่นเพิ่มเข้ามาในสนามอีกคนนึงด้วยครับทีมใดที่ผู้เล่นออกจากสนามจนหมดจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปและนั่นแหละครับคือกติกาคร่าวๆ ของดอทบอลเมื่อทุกคนในทีมรู้กติกาดีแล้วลุงแว่นก็ได้แจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าเขาได้สมัครรอบคัดเลือกให้ทีมแล้วและจะลงแข่งในวันพรุ่งนี้สมาชิกในทีมเนี่ยถึงกับตกใจเป็นการใหญ่เลยครับเพราะพวกเขายังไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลยวันต่อมาพวกเขาก็เลยจำใจต้องไปแข่งทั้งๆที่ยังเล่นไม่เป็นเลยครับการแข่งรอบคัดเลือกนี้ก็มีกันอยู่แค่2ทีมเท่านั้นเองหากใครชนะได้ก็จะเข้าไปรอบแข่งทัวร์นาเมนต์เลยทีมคู่แข่งของพวกเขาเนี่ยก็เป็นพวกเด็กผู้หญิงแต่เมื่อการแข่งเริ่มขึ้นพวกเขาก็โดนเด็กพวกนั้นย้ำซะเละเลยครับทำให้พวกเขาพ่ายแพ้ต่อเด็กหญิงพวกนั้นไปทว่าเมื่อถึงเวลาประกาศรางวัลกรรมการเนี่ยกลับได้รับแจ้งผลการตรวจสารกระตุ้นพบว่าทีมของเด็กหญิงพวกนั้นมีคนนึงใช้สารสเตียรอยเป็นผลให้ทีมของพระเอกชนะฟาวล์ได้เข้าไปเล่นรอบทัวร์นาเมนต์แทนแบบฟุกๆครับในคืนนั้นพวกพระเอกเลยได้ไปฉลองที่ผับแห่งหนึ่งโดยก็มีนางเอกเนี่ยตามไปด้วยครับพระเอกเนี่ยก็ได้แซวนางเอกไปว่ายอมรับมาซะเถอะที่เธอตามพวกพระเอกมานั่นก็เพราะว่าเธออยากเข้าร่วมทีมกับเขาหรือว่าหลงเสน่ห์เขาแน่ๆเลยทว่านางเอกก็ได้ปฏิเสธไปครับเธอบอกว่าที่เธอมาที่นี่เพราะว่าบ้านเธออยู่แถวนี้ขณะนั้นเองอีตาไวท์กู๊ดแมนก็เดินเข้ามาในผับนั้นพอดีอีตาไวท์เนี่ยก็กล่าวยินดีกับพระเอกที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกดอทบอลไปได้แต่ก็ยังไม่ไวที่จะแนบแนมพระเอกว่าที่ผ่านเข้ารอบได้ก็เพราะว่าทีมของเด็กหญิงโดนปรับแพ้พร้อมกันนั้นไวท์กู๊ดแมนยังแนะนำทีมของเขาเขาบอกว่าเขาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนอตบอลด้วยลุงแว่นเนี่ยก็ได้ทักท้วงไว้นะครับในเมื่อทีมของไว้เนี่ยยังไม่ได้ลงแข่งรอบคัดเลือกเลยเป็นเหตุให้อีตาไว้เนี่ยก็โม้ใหญ่ไปเลยว่าเขานั้นสนิทกับนายกสมาคมดอทบอลไม่จำเป็นต้องเล่นรอบคัดเลือกหรอกจากนั้นพระเอกกับไว้ก็ได้มีการท้าทายกันไปกันมาก่อนที่จะแยกย้ายกันครับเมื่อทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านแล้วขณะที่พระเอกกำลังจะขึ้นรถอยู่นั้นก็ปรากฏว่ามีชายแก่นั่งวีลแชร์คนนึงมาทักเขาพร้อมบอกว่าพวกพระเอกเนี่ยเล่นดอทบอลได้ห่วยแตกมากเลยชายคนนั้นยังบอกอีกด้วยนะครับว่าจะเป็นโค้ชให้ทีมของพระเอกวันต่อมาเมื่อถึงช่วงซ้อมโค้ชคนใหม่ก็ได้โผล่มาโค้ชได้เริ่มสอนให้พวกเขารู้จักการหลบลูกบอลโดยการใช้ประแจคว้างใส่พวกเขาครับโค้ชให้เหตุผลว่าถ้าหลบประแจพวกนี้ได้นะแค่ลูกบอลนั้นมันก็สบายบือเลยล่ะก็อย่างว่าล่ะครับเล่นปาประแจใส่กันทีมพระเอกเนี่ยพากันสะบัดสะบอมกันใหญ่เลยทีเดียวและโค้ชก็ให้พวกเขาฝึกกันอยู่หลายต่อหลายอย่างครับทั้งฝึกร่างกายทั้งฝึกหลบบอลเลคเชอร์แผนการเล่นหรือแม้กระทั่งฝึกหลบรถบนถนนแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยไม่เป็นสับปะรดเลยการซ้อมมันก็เลยดูเละเทะเลยครับและเมื่อมาถึงช่วงฝึกคว้างบอลก็เป็นอีกเช่นเคยครับที่ไม่มีใครคว้างได้เรื่องเลยจนลูกบอลไหลไปหยุดที่ปลายเท้าของนางเอกเธอเลยหยิบบอลขึ้นมาและก็คว้างออกไปโคตรแรงนั่นเป็นเพราะว่าเธอเคยเล่นซอฟบอลมาแล้ว8ปีเล่นเอาพวกหนุ่มๆเนี่ยถึงกับอึ้งแดกไปเลยครับพวกพระเอกก็เลยชวนนางเอกมาเข้าร่วมทีมด้วยทว่านางเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปครับขณะเดียวกันลูกน้องของอีตาไวท์กู๊ดแมนที่คอยแอบดูพวกพระเอกทางกล้องวงจรปิดอยู่เมื่อเห็นความเก่งกาจของนางเอกแล้วก็ได้คาบข่าวไปบอกเจ้านายของเขาอีตาไว้ได้ยินดังนั้นเลยมีความคิดว่าจะไปพูดคุยกับนางเอกสักหน่อยรับรองว่าเธอเนี่ยคงไม่สามารถต้านทานเสน่ห์ของเขาได้หรอกและเมื่อไปถึงบ้านของนางเอกไว้ได้แจ้งข่าวกับนางเอกว่านางเอกถูกไล่ออกแล้วนะพอไว้ได้โทรไปบอกที่บริษัทของนางเอกว่าเธอดื่มเหล้าในเวลางานเมื่อนางเอกออกจากงานแล้วก็จะสามารถไปเดท กับเขาได้นั่นเองครับเพราะจะไม่ได้อยู่ในสถานะลูกค้าแล้วเล่นเอานางเอกนี่โมโหเป็นอย่างมากอีตาไว้เนี่ยก็พยายามจะแตะอังนางเอกทว่าพระเอกก็เข้ามาช่วยนางเอกไว้ทันเวลาพอดีไว้ได้กล่าวกับพระเอกว่าเมื่อการแข่งดอทบอลผ่านไปทุกอย่างเนี่ยจะต้องตกเป็นของเขาทั้งยิมของพระเอกหรือแม้กระทั่งนางเอกก็ตามแถมยังจะไปแตะอังนางเอกอีกครั้งนึงจังหวะนั้นเองนางเอกก็ได้จับหัวของไว้เข้าไปกระแทกกับผนังบ้านทำให้อีตาไว้นี่โมโหหนีกลับบ้านไปเลยครับหลังจากที่ไว้จากไปพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็เข้าไปดื่มไวน์กันที่ข้างในบ้านพระเอกก็ได้พยายามหวานล้อมให้นางเอกมาเข้าร่วมทีมกับเขาจนนางเอกยอมใจอ่อนมาเข้าร่วมทีมด้วยครับนั่นคงเป็นเพราะว่านางเอกเนี่ยอยากจะเอาคืนอีตาไว้กู๊ดแมนที่ทำให้เธอตกงานเมื่อการแข่งขันดอทบอลชิงแชมป์นานาชาติที่ลาสเวกัสเริ่มขึ้นก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด32ทีมก็เป็นอย่างที่ทราบครับหากใครชนะก็จะได้รับเงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์
อีตากุ้งแห้งเนี่ยเขาก็ได้สั่งชุดใหม่มาให้กับทีมแต่ว่าเมื่อเปิดกล่องออกมากลับเจอชุดของพวกพังซะอย่างนั้นเลยนั่นก็เป็นเพราะว่ากล่องชุดของพวกเขามันได้สลับกับพวกพังนั่นเองครับพวกเขาเลยจำเป็นต้องใส่ชุดพวกนั้นทำการลงแข่งขันกับทีมจากเยอรมันครับเล่นเอาคนทั้งสนามเนี่ยฮือฮากันใหญ่เลยทีเดียวเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นทีมของพระเอกก็โดนจัดการออกจากสนามไปทีละคนจนเหลือแค่นางเอกอยู่แค่คนเดียวตอนนี้ก็กลายเป็น1-3และนางเอกเธอได้ปาลูกบอลกำจัดทีมคู่แข่งไปได้1คนทีมจากเยอรมันตอนนี้เหลือ2คนแล้วและมีคนดึงคว้างบอลไปใส่นางเอกทว่านางเอกเธอกลับรับบอลไว้ได้เป็นผลให้พระเอกสามารถกลับเข้ามาในสนามได้และพระเอกกับนางเอกก็ร่วมกันต่อสู้จนสามารถคว้าชัยชนะในนัดนั้นมาได้ครับหลังจากการแข่งขันในนัดนั้นพวกพังก็ได้เอาชุดที่สลับไปมาคืนทำให้พวกพระเอกมีชุดดีๆสำหรับใส่ลงแข่งแล้วครับด้านทีมของอิตาไวกูดแมนเนี่ยพวกเขาก็สามารถเอาชนะไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งสามารถเข้าชิงได้ครับทีมของพระเอกก็ไม่น้อยหน้าเลยพวกเขาก็สามารถเอาชนะได้เหมือนกันทั้งทีมจากสกอตแลนด์หรือทีมเด็กแลบกระทั่งมาถึงรอบรองชนะเลิศทีมของพระเอกต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆเลยพวกเขาเนี่ยก็โดนกำจัดไปทีละคน2คนกระทั่งเหลือตาลุงแว่นเพียงคนเดียวลุงแว่นก็เลยขอเวลานอกออกมาปรึกษาแผนกับโค้ชบอกว่าตอนนี้คงสู้ไม่ได้แน่ๆนี่มัน5-1เลยมีทางเดียวก็คือใช้แรงโทสะเท่านั้นลุงแว่นก็ดูเป็นงงๆกับคำแนะนำของโค้ชครับขณะนั้นเองเขาก็เหลือไปเห็นเมียของเขากำลังจูจี้อยู่กับชายอีกคนทำให้เขาเนี่ยโกรธเป็นอย่างมากและก็ใช้แรงโทสะนั้นเป็นแรงฮึดสู้จนสามารถคว้าชัยชนะมาได้และนั่นส่งผลให้พวกเขาเข้าชิงชนะเลิศได้ครับหลังจากการแข่งขันในนัดนั้นทีมของพระเอกเนี่ยก็มีความมั่นใจเป็นอย่างมากเลยเพราะพวกเขามีโค้ชที่โคตรเก่งคอยวางแผนให้แต่ว่าขณะที่พวกเขากำลังเดินกลับกันอยู่นั้นกลับมีป้ายไฟล่วงลงมาทับโค้ชของพวกเขาตายซะอย่างนั้นเลยบรรยากาศในทีมตอนนี้มันก็เลยโคตรจะหดหู่เลยครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นพระเอกก็ได้กลับเข้าไปในห้องพักก็ปรากฏว่ามีอีตาไวกูดแมนรอเจอเขาอยู่ก่อนแล้วไวได้ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกว่าเขาจะให้$100,000แลกกับที่พระเอกยอมเซ็นขายยิมเอเวเลโจตอนแรกพระเอกก็ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนะครับทว่าอีตาไวก็พยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกว่าเงิน100,000เนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะจะเอาไปลงทุนทำอย่างอื่นต่อก็ยังได้เลยจนพระเอกก็ต้องยอมรับข้อเสนอนั้นไปครับเมื่อพระเอกกลับไปหาทีมเขาก็บอกกับทีมว่าเราไม่มีโอกาสชนะทีมของอีตาไวหรอกโค้ชก็ไม่อยู่แล้วเล่นเอาคนในทีมเนี่ยหมดกำลังใจกันไปใหญ่เลยครับแถมพระเอกยังบอกสตีฟจอมสลัดอีกว่าที่สตีฟคิดว่าตัวเองเป็นโจรสลัดนั้นจริงๆแล้วเขาแค่มโนไปเองนั่นทำให้อีตาสตีฟเนี่ยถึงกับสติแตกไปเลยและเขาก็เดินหนีตะเลิดเปรย์ไปเลยครับก่อนทำการแข่งขันในนัดชิงนางเอกก็ได้ไปตามพระเอกถึงห้องพักแต่กลับพบว่าพระเอกเนี่ยได้เช็คเอาออกจากห้องไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับขณะที่ทีมกำลังจะเดินไปที่สนามแข่งเชียร์ลีดเดอร์สาวขวัญใจของนายจัสตินก็ได้มาขอร้องเขาว่าให้ไปช่วยแข่งประกวดเชียร์ลีดเดอร์ให้หน่อยเพราะมีคนนึงในทีมได้รับบาดเจ็บด้วยความที่จัสตินเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่แล้วประกอบกับมีสาวที่เขาชอบมาขอร้องเขาก็เลยยอมไปครับเอาละครับตอนนี้ในทีมเนี่ยมีคนหายไปถึง3คนแล้วนั่นก็คือพระเอกนายจัสตินและสตีฟจอมสลัดในทีมตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่4คนเท่านั้นเองไม่พอที่จะลงแข่งเลยด้วยซ้ำหรือว่านี่จะเป็นจุดจบของออวิเลโจจริงๆแล้วครับท่านผู้ชมตัดภาพไปที่จัสตินเขาก็ได้โชว์เชียร์ลีดเดอร์ด้วยความช่ำชองจนพาทีมเอาชนะไปได้หลังจากแข่งเสร็จสาวขวัญใจของเขาก็ชวนให้เขารอรับถ้วยด้วยกันก่อนทว่าจัสตินกลับตอบไปแบบหล่อๆว่าโทษทีนะเขามีอีกถ้วยที่จะต้องไปเอาก่อนจะจากออกมาไอ้หนุ่มจัสตินก็ได้ฝากรอยจูบให้กับสาวสวยขวัญใจของเขาอย่างดุดดื่มอีกด้วยครับท่านผู้ชมตัดภาพไปที่พระเอกเขาเนี่ยก็นั่งดื่มเหล้าดูการแข่งขันทางทีวีอยู่ขณะนั้นเองก็มีนักกีฬาคนดังเดินเข้ามาหาเขานั่นก็คือแลงอาร์มสตรองแลงอาร์มสตรองได้เผยกับพระเอกว่าเขาเป็นแฟนดอทบอลของพระเอกและบอกให้พระเอกเนี่ยรีบไปที่สนามได้แล้วเดี๋ยวก็ไม่ทันการแข่งขันหรอกแต่พระเอกก็ได้บอกว่าเขาได้ถอนตัวไปแล้วแลงอาร์มสตรองก็เลยตัดพ้อออกมาว่าถอนตัวนัดชิงนี่นะอย่าให้การตัดสินใจครั้งนี้หลอกหลอนพระเอกไปโจมันตายก็พอด้านของทีมเอเวเลโจไอ้หนุ่มจัสตินก็มาถึงพอดีแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับพวกเขาถูกปรับแพ้ฟาวไปแล้วเนื่องจากสมาชิกในทีมไม่ครบขณะที่กำลังจะมอบรางวัลให้กับทีมของอิตาไว้อยู่นั้นพระเอกก็โผล่มาพอดีไว้ก็เลยบอกพระเอกว่าถึงจะมาครบตอนนี้มันก็ไม่มีประโยชน์หรอกทีมของไว้นั้นชนะไปแล้วแต่ว่าผู้ชมทั้งสนามก็พากันส่งเสียงเชียร์ให้มีการแข่งขันต่อเป็นผลให้กรรมการต้องพากันประชุมกันใหม่กรรมการมีมติให้ทำการแข่งขันได้ครับเล่นเอาอิตาไว้เนี่ยผิดหวังเป็นอย่างมาก
ากเมื่อกำลังจะเริ่มแข่งพระเอกก็ได้บอกกับทีมเขาว่าขอให้ลงไปเล่นให้สนุกก็พอเพราะนี่มันก็แค่ดอทบอลเท่านั้นเมื่อเกมเริ่มขึ้นก็เป็นฝั่งทีมอิตาไว้ทำได้ดีกว่าครับทีมของพระเอกทยอยโดนกำจัดไปทีละคน2คนจนเหลือแค่ไอ้หนุ่มจัสตินเพียงคนเดียวทีมของไว้4คนช่วยกันลุมปาบอลใส่เขาแต่จัสตินก็ใช้ความพิ้วสามารถหลบลูกบอลพวกนั้นได้ไม่เพียงเท่านั้นครับยังสามารถรับลูกบอลนั่นมันก็เลยเป็นผลให้นางเอกสามารถกลับลงมาสนามได้ขณะที่นางเอกกำลังวิ่งเข้ามาในสนามอยู่นั้นนางเอกเนี่ยก็รับลูกบอลได้อีกส่งผลให้พระเอกกลับลงสนามมาได้เช่นกันการแข่งขันก็เป็นไปอย่างคู่ขี้สูสีกระทั่งจัสตินกับนางเอกโดนกำจัดออกไปขณะที่นางเอกกำลังเดินออกจากสนามไปอยู่นั้นอิตาไว้เนี่ยก็เล่นสกปรกปาบอลไปใส่นางเอกซะอย่างนั้นเลยแม่ไม่มีน้ำใจนักกีฬาจริงๆเลยครับพระเอกเห็นดังนั้นเขาก็เลยแค้นล่ะสิครับเขาเลยสามารถจัดการสมาชิกของทีมอิตาไว้ไปคนนึงกระทั่งในสนามตอนนี้เหลือแค่เพียงพระเอกกับไว้ต้องเผชิญหน้ากัน1ต่อ1ครับตามกติกานั้นเมื่อเหลือ1ต่อ1จะต้องทำการแข่งสแตนเดย์กันพระเอกเนี่ยเขาก็ระลึกถึงคำสอนของโค้ชที่ให้เขาใช้ความรู้สึกสัมผัสถึงลูกบอลเขาก็เลยเอาผ้ามาปิดตาตัวเองซะอย่างนั้นเลยเล่นเอาทุกคนในสนามเนี่ยถึงกับงงใหญ่เลยว่าพระเอกเขาทำอะไรอยู่เมื่อเกมเริ่มขึ้นก็เป็นทางด้านอิตาไว้เปิดฉากคว้าบอลไปก่อนขณะที่บอลกำลังจะพุ่งชนหน้าของพระเอกนั้นพระเอกก็สามารถหลบได้อย่างชิวเฉียดและปาบอลกลับไปโดนอิตาไว้ปิวลอยไปเลยครับก็เป็นอันว่าทีมของพระเอกเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้และรับเงินรางวัลไป 50,000 เหรียญทว่าอิตาไว้ก็ได้มาเยาะเย้ยพระเอกว่ายังไงพระเอกก็เสียยิมของเขาให้ไว้อยู่ดีพอเขานั้นขายไปแล้วพระเอกก็ได้เผยว่าเขาได้นำเงินก้อนนั้นไปแทงว่าทีมของเขาจะชนะราคาต่อรองมันก็อยู่ที่1ต่อ50เขาแทงไปแสนนึงแสดงว่าเงินรางวัลที่เขาจะได้รับก็คือ5ล้านดอลลาร์ครับทว่าอิตาไว้ก็ได้ทักทวงไปว่าถึงแม้พระเอกจะมีเงินมากขนาดไหนไว้ก็จะไม่ยอมขายเอเวเลโจคืนให้พระเอกอยู่ดีแต่พระเอกก็ได้บอกนะครับว่ามันก็ใช่แต่เขาจะนำเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อหุ้นของโกลบอลยิมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั่นจะส่งผลให้เขามีอำนาจบริหารธุรกิจในเครือทั้งหมดรวมถึงเอเวเลโจด้วยแน่นอนว่างานแรกของเขานั่นก็คือการไล่ไว้กูดแมนออกนั่นมันเลยทำให้ไว้เนี่ยถึงกับเสียศูนย์ไปเลยครับหลังจากนั้นไว้กูดแมนเสียใจเป็นอย่างมากเขาก็เลยกินเอาจนอ้วนตุ๊บไปเลยครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง Dot Bon A True Underdog Story และหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 6.7 คะแนนส่วนในเว็บ Rotten Tomato ได้ไปถึง 70% ครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าหากท่านผู้ชมชื่นชอบช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ